หน่วยที่3นะครับวัฒนธรรมไทยก็จะมีสาระการเรียนรู้ที่เราต้องเรียนรู้หลายเรื่องเลยนะครับในหน่วยนี้นะครับอย่างเรื่องแรกก็จะไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมนะครับตามกาลเวลาและการดำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้นะครับเรื่องที่2คือการแสดงออกถึงมารยาทไทยให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะนะครับ3ก็คือการอธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทยนะครับแล้วก็4นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับโดยการเรียกรับและการใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมนะครับเดี๋ยวน้องมาดูเรื่องแรกเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับสำหรับมนุษย์ที่มาอยู่รวมกันนะครับก็จะย่อมมีกฎระเบียบมีแบบแผนหรือว่าข้อตกลงที่ทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับรวมไปถึงการร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งต่างๆด้วยกันนะครับอย่างเช่นการผลิตข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้นะครับการสร้างพิธีกรรมหรือว่าแบบแผนในการดำเนินชีวิตนะครับทั้งหมดนั้นรวมเรียกว่าวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมหมายถึงระเบียบแบบแผนนะครับและวิถีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับรวมถึงการสั่งสมการสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุนะครับอย่างเช่นสิ่งก่อสร้างเครื่องแต่งกายหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ผลิตขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่2คือวัฒนธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุนะครับเช่นภาษาความเชื่อค่านิยมประเพณีพิธีกรรมศาสนานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลานะครับซึ่งหากพบว่าเรามีวิธีการหรือว่าแนวทางใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมก็จะเกิดการยอมรับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขวัฒนธรรมนั้นนะครับวัฒนธรรมบางอย่างอาจเกิดจากการปรับปรุงและการพัฒนามาจากวัฒนธรรมเดิมนะครับซึ่งเกิดจากการรับเอาวัฒนธรรมของสังคมอื่นมาประยุกต์ใช้ด้วยได้เช่นกันนะครับสำหรับผลของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนะครับก็จะมีอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับอย่างดูที่ผลดีก่อนนะครับของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลานะครับก็จะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาที่มีความหลากหลายและก็มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับมีการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ช่วยให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่นั้นมันช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดียิ่งขึ้นไปนะครับไม่เหมือนในอดีตอย่างการแพทย์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดโรคระบาดก็จะมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากนะครับหรืออย่างข้อ3นะครับก็มีการพัฒนาในเรื่องของปัจจัย4นะครับที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถใช้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับมนุษย์ก็ได้รับความสะดวกสบายจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความทันสมัยนะครับมีพัฒนาการทางศิลปะที่หลากหลายรูปแบบทำให้สุขภาพจิตนะครับจิตใจของมนุษย์เกิดความก้าวหน้าแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้นนะครับนี่ก็ยังรวมไปถึงการทำให้เกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับมนุษย์ก็เกิดการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบางอย่างนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นการใช้คอนกรีตในการสร้างบ้านก็ทำให้บ้านของเราอาจจะมีการร้อนอบอ้าวนะครับไม่เหมือนกับการใช้วัสดุธรรมชาตินะครับหรือว่าการมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดก็ทำให้เกิดการเปลืองพลังงานได้นะครับหรือว่าถ้าเราใช้ยานพาหนะเยอะๆนะครับก็จะเป็นการเผาผลาญพลังงานน้ำมันซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษตามมาด้วยนะครับอีกแง่หนึ่งเรามาดูนะครับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่มีผลต่อสังคมไทยนะครับแน่นอนที่สุดก็คือทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปนะครับทั้งในด้านการคมนาคมการจำหน่ายสินค้านะครับอย่างเช่นมีการขายสินค้าอย่างแพร่หลายนะครับโดยร้านสะดวกซื้อก็ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีการติดต่อสื่อสารการศึกษาที่เปิดกว้างขึ้นด้วยนะครับอย่างที่2นะครับก็คือทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะครับทั้งในด้านการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยนะครับด้านเศรษฐกิจก็มีการผลักดันอุตสาหกรรมให้เติบโตมากขึ้นไปด้วยควบคู่กับการพัฒนาการปรับปรุงเกษตรกรรมนะครับรวมไปถึงจริยธรรมทางแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมนะครับเป็นการพัฒนาทางจิตใจที่มาควบคู่กับการพัฒนาทางด้านวัตถุด้วยนะครับ
และที่สำคัญนะครับทำให้เกิดความร่วมมือของคนในประเทศนะครับในการรับมือกับวัฒนธรรมอื่นที่เข้ามามีบทบาทในสังคมนะครับเราก็ต้องเลือกรับเอานะครับว่าสิ่งไหนที่ดีหรือว่าไม่ดีแล้วก็กรองมันมาเรียนรู้นะครับทำการทำความเข้าใจความหลากหลายที่อยู่ในโลกสังคมยุคใหม่นะครับแล้วก็สร้างออกมาเป็นวัฒนธรรมใหม่มีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเราต่อไปนะครับเรามาดูที่คุณค่าของวัฒนธรรมนะครับก็จะทำให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมมันเป็นแนวทางในการดำเนินในการดำรงชีวิตร่วมกันของคนในสังคมนะครับรวมไปถึงนะครับว่าวัฒนธรรมยังเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงอัตลักษณ์นะครับความเป็นเอกภาพของคนในสังคมด้วยก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละสังคมไปนะครับวัฒนธรรมบางอย่างก็ก่อให้เกิดรายได้แก่สังคมได้ด้วยนะครับในขณะที่มันก็ช่วยส่งเสริมแล้วก็ยกระดับจิตใจของคนในสังคมนะครับในทางทั่วไปนะครับวัฒนธรรมที่เป็นในแนวทางของศิลปะนะครับหรือว่าวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับก็สามารถนำมาใช้ในการสร้างความบันเทิงหรือว่าสุนทรียะในการดำรงชีวิตได้นะครับเป็นแนวทางที่เราทุกคนนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือการเกิดขึ้นของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับวัฒนธรรมทางภาษาก็ทำให้เกิดการสื่อสารที่มีความชัดเจนและก็เข้าใจตรงกันนั่นเองนะครับสำหรับการส่งต่อและการถ่ายทอดวัฒนธรรมนะครับถ้าน้องๆอยากนำสิ่งที่อยู่ในยุคสมัยของเรานะครับแล้วก็สิ่งที่อยู่มาก่อนหน้านี้ทำอย่างไรจึงจะสามารถส่งมอบให้กับคนในรุ่นต่อไปได้นะครับเราก็ต้องมีการสร้างแนวทางในการรักษาวัฒนธรรมขึ้นมานะครับโดยในเบื้องต้นเราก็ต้องทำการศึกษาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับตัววัฒนธรรมไทยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับมีอะไรอยู่ภายในบ้างองค์ประกอบของวัฒนธรรมไทยนะครับอย่างที่2นะครับมันก็ต้องปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมที่ดีงามได้ด้วยนะครับสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่กับตนเองได้นะครับมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กับคนในสังคมเดียวกันแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับไม่ทำลายสิ่งที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยนะครับแล้วก็เมื่อพบเห็นหรือเจอสิ่งที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยนะครับก็ควรส่งมอบให้กับทางราชการอย่างเช่นพวกโบราณวัตถุต่างๆนะครับที่สำคัญนะครับทุกคนต้องร่วมกันสละแรงกายนะครับสติปัญญาและกำลังทรัพย์นะครับในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับในทุกวิถีทางแล้วก็เรียกรับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติที่ดีเข้ามาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของเรานะครับต้องมีการคัดกรองมีการพิจารณาว่าอะไรที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับสังคมไทยนะครับมาดูตัวอย่างของการใช้วัฒนธรรมไทยในชีวิตประจำวันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของมารยาทไทยนะครับสำหรับมารยาทไทยนะครับหมายถึงกิริยาวาจาที่มีความสุภาพเรียบร้อยทั้งทางกายและก็วาจานะครับรวมไปถึงใจด้วยนะครับมารยาททางกายก็เป็นการแสดงออกถึงกิริยาท่าทางอิริยาบถต่างๆที่มีความสุภาพเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีความเหมาะสมตามกาลและเทศะนะครับมารยาทไทยนะครับก็จะทำให้พวกเรานั้นมีบุคลิกภาพที่ดีและก็เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนะครับรวมไปถึงสร้างความสำเร็จในการติดต่อสื่อสารในกิจการต่างๆด้วยนะครับแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยและก็ได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ในสังคมด้วยนะครับตัวอย่างของการแสดงความเคารพที่เป็นมารยาททางสังคมของสังคมไทยนะครับก็จะมีการเคารพผู้ที่มีความอาวุโสกว่านะครับโดยใช้การไหว้ในระดับที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าระดับความอาวุโสของผู้ที่เราไหว้ด้วยนะครับมีการใช้การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะครับในการกราบพระรัตนตรัยนะครับเบญจางก็คือเบญจางคประดิษฐ์การไหว้นะครับที่ใช้5ขั้นตอนในการไหว้นะครับ
ที่สัมผัสพื้นก็คือเข่า2มือ2หน้าผาก1นะครับเข่า2มือ2และหน้าผาก1จดพื้นแล้วกราบ3ครั้งนะครับส่วนการกราบผู้ใหญ่นะครับในสังคมไทยใช้การกราบครั้งเดียวไม่แบมือนะครับในขณะที่การยืนนะครับเราจะยืนแสดงความเคารพด้วยอาการสำรวมนะครับยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ก็จะมีการประสานมือทั้งสองไว้ข้างหน้าแล้วก็ก้มไหล่เล็กน้อยนะครับส่วนการเดินนะครับจะมีการเดินกับผู้ใหญ่ในลักษณะที่มีความนอบน้อมมีการประสานมือไว้ข้างหน้านะครับหากเดินสวนกับผู้ใหญ่ก็ควรก้มตัวพองามนะครับและเมื่อเดินผ่านไปแล้วก็ค่อยยืดตัวขึ้นมาตามปกตินะครับการนั่งนะครับนั่งในที่ประชุมก็ควรนั่งตัวตรงไม่โยกเก้าอี้หรือว่านั่งไขว่ห้างนะครับในขณะที่การนอนก็ไม่ได้มีพิธีการอะไรเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในท่าทางของการนอนเท่านั้นเองนะครับการรับของนะครับจะมีการรับของจากผู้ใหญ่ที่อาวุโสมากที่นั่งเก้าอี้โดยการเราที่เป็นผู้อาวุโสน้อยกว่านะครับจะเดินเข่าหรือว่าคานเข่าเข้าไปใกล้นะครับนั่งพับเพียบถ้าขอบคุณอย่างเป็นทางการก็จะเป็นการกราบแบบตั้งมือหนึ่งครั้งนะครับรับมือข้างเดียวด้วยมือข้างขวานะครับแต่ถ้าเป็นของชิ้นใหญ่นะครับให้รับ2มือนะครับแล้ววางของที่รับไว้ทางขวามือรวมถึงกราบตั้งมืออีก1ครั้งนะครับแล้วจึงถือของเดินเข่าถอยหลังออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าก็ให้ใช้การไหว้แทนนะครับส่วนการรับของจากผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่นะครับก็เดินเข้าไปใกล้พอสมควรนะครับสำหรับผู้ชายให้มีการโค้งคำนับเล็กน้อยนะครับผู้หญิงให้ย่อตัวเวลาไหว้แล้วก็รับของมือเดียวหรือ2มือก็ตามนะครับแล้วแต่ขนาดสิ่งของนะครับแล้วก็ก้าวถอยหลังออกมาพอสมควรแล้วหันหลังกลับนะครับส่วนการรับของจากผู้ใหญ่ที่นั่งพื้นนะครับก็เดินเข่าเข้าไปเช่นเดียวกันให้ได้ระยะที่พอดีนะครับแล้วจึงนั่งพับเพียบยกมือไหว้แล้วก็รับของหลังจากนั้นจึงถอยเข่าเดินถอยหลังกลับไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นมารยาทนะครับที่ค่อนข้างอิงอยู่กับวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับก็จะมีพิธีรีตองอยู่มากพอสมควรนะครับแต่ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารในสังคมไทยนะครับซึ่งมีความเป็นสังคมสมัยใหม่มากขึ้นเราก็ใช้สิ่งที่แสดงออกถึงมารยาททางสังคมก็คือความสุภาพอ่อนน้อมนะครับในการติดต่อสื่อสารในการพบปะกับผู้คนนะครับเรามาดูเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นมารยาทในการรับประทานอาหารนะครับคนไทยก็จะใช้มือขวาจับช้อนมือซ้ายจับซ่อมนะครับแล้วก็วางแก้วน้ำไว้ด้านขวามือซึ่งก็เป็นมารยาทสากลบนโต๊ะอาหารนะครับให้ผู้อาวุโสกว่าลงมือตักอาหารก่อนนะครับไม่พูดคุยขณะรับประทานอาหารแล้วก็เคี้ยวช้าๆไม่มุมหมามนะครับไม่รับประทานอาหารพร้อมกับดื่มน้ำหรือว่าอาจจะมีการตักอาหารแต่พอสมควรแล้วก็รับประทานให้หมดนะครับถ้าไม่พอจึงตักเพิ่มใหม่นะครับอันนี้เป็นมารยาทที่พึงมีพึงปฏิบัติในสังคมนะครับที่เราไปมาหาสู่กันนะครับเรื่องที่2นะครับข้อมูลข่าวสารนะครับในสังคมปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการสื่อสารกันอย่างรวดเร็วทั่วโลกนะครับด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเนื่องจากการที่มีเทคโนโลยีทันสมัยแล้วนะครับดังนั้นไม่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามในประเทศที่ไหนหรือว่าทวีปใดก็ตามนะครับคนสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้นะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันตลอดเวลานะครับเราจึงต้องมีการเรียนรู้นะครับซึ่งความแตกต่างของวัฒนธรรมแล้วก็ทำยังไงจึงจะอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างเป็นสุขนะครับแหล่งข้อมูลข่าวสารก็มีมากมายนะครับในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุนะครับหนังสือพิมพ์หรือว่าถ้าต้องการข้อมูลที่มันเก่ามากๆก็จะเข้าไปดูที่หอจดหมายเหตุนะครับหรือในปัจจุบันก็มีการใช้อินเทอร์เน็ตมีใช้เครือข่ายสังคมเสมือนต่างๆนะครับซึ่งก็ทำให้คนที่อยู่คนละทวีปโลกเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับสำหรับประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆนะครับก็ทำให้รู้เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆรอบตัวอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เราได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตนำไปประยุกต์ใช้ในแง่มุมต่างๆได้นะครับ
ีกทั้งอาจจะเป็นเรื่องของสารสนเทศต่างๆนะครับเรารวบรวมข้อมูลมาก็เพื่อช่วยในการตัดสินใจของเรานะครับให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับทำให้เกิดการรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆในสังคมนะครับทำให้ได้ข้อคิดทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะครับข้อมูลต่างๆที่อยู่ในโลกของการติดต่อสื่อสารในอินเทอร์เน็ตนั้นมีมากมายนะครับแล้วก็จะทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆอย่างเช่นการพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าความบันเทิงก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับภายใต้โลกแบบนี้ที่ได้อธิบายไปนะครับก็จะพบว่าข้อมูลข่าวสารมันมีมากมายมหาศาลนะครับเราจะทำยังไงในการพิจารณาคัดกรองข้อมูลที่ดีเป็นประโยชน์กับเราเท่านั้นนะครับก็จะมีหลักการในการเลือกรับหรือว่าการใช้ข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือควรเรียกรับข้อมูลข่าวสารเรื่องเดียวกันจากหลากหลายแหล่งข้อมูลนะครับแล้วก็ต้องรู้จักวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลด้วยนะครับใช้หลักเหตุและผลใช้ตรรกะในการคิดนะครับว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนนะครับหลีกเลี่ยงการรับข่าวสารที่ไม่จันลงใจนะครับมีการเรียกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนะครับรวมไปถึงการรู้จักสรุปจดจำและการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับน้องๆ นะครับซึ่งเป็นเยาวชนอยู่ในวัยเรียนนี้นะครับจะต้องรู้จักติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็รู้สึกรู้จักเลือกที่จะรับข้อมูลและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วยนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็นำไปใช้พัฒนาสังคมได้ด้วย